วัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับซุปเปอร์วิชัยที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับเห็นเลยนะครับไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลโก้จีนวันนี้นะครับกับยี่ห้อ SY นะครับซีรีส์ Iron Man นะครับผมตัวนี้จากที่เห็นนี่คือ Mark 5นะครับถ้าในหนังนี่จะเป็นที่โทนี่สตาร์คเอากระเป๋าออกมาแล้วก็ใส่ชุดนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับตัวนี้มากับกล้องไม่ค่อยไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี่ครับเห็นรหัสโค้ดชัดครับ SY624 กล่องที่1นะครับมีทั้งหมด42ชิ้นนะครับเหมาะสำหรับอายุ6ถึง12ปีขึ้นไปเซตนี้นะครับหลังจากครั้งนู้นเราได้รีวิวตัวโทนี่สตาร์คไปนะครับนี่ยังเหลืออีก7ตัวนะครับจะมีมาร์ค5มาร์ค45 46มาร์ค17มาร์ค6มาร์ค7มาร์ค42นะครับนี่คือมาร์ค5แล้วก็เซตนี้นะครับ X in 1ครับ8ใน1คือเอาทั้ง8กล่องมารวมกันเป็นเกาะไอรอนแมนตัวใหญ่ครับฮังบัตเตอร์ตัวใหญ่ได้ครับและในแต่ละกล่องก็จะมีออปชันได้ครับอย่างตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนอุปกรณ์ในแล็บแต่ละตัวก็จะมีนะครับโทนี่สตาร์ก็จะมีอุปกรณ์ในแล็บพร้อมคาถาโลกิโอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูข้างในดีกว่าเช่นเคยครับการเล่นเลโก้จีนเลโก้เรียนแบบบูทเลดคิกออฟผู้ซื้อหรือผู้เล่นต้องยินยอมรับความเสี่ยงเองนะครับเพราะอาจได้ชิ้นส่วนไม่ครบหรืองานไม่มีคุณภาพนะครับผมเรามาดูข้างในนะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วในกล่องนี้นะครับก็จะมีที่เห็นเลยเลโก้มา1ถุงกับคู่มือ1แผ่นนะครับคู่มือก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านนี้คือการประกอบเขาเจ้ากล่องนี้ไม่ยากครับไม่ยากส่วนด้านหลังเป็นการ X in 1นะครับคือเอาทั้ง8กล่องมาแล้วก็ต่อเรียงตามคู่มือจากกล่องที่1เป็นกล่องที่8ก็จะได้ฮักบัตเตอร์ครับผมวันนี้เราก็มาดูมาร์ค5ก่อนแล้วกันนะครับสักครู่เดียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับมาร์ค5ครับใช่ไหมมาร์ค5มาร์ค5ครับผมมาร์คไฟจะเรียกภาษาอังกฤษกลัวเรียกผิดจะอับอายขายหน้านะครับนี่นะครับเรามาดูใกล้ๆครับไอรอนแมนมาร์คไฟนะครับนี่มาร์คฉายามันก็มาร์คกระเป๋าครับนี่ปึ๊บเปิดหน้าได้ครับสวยงามวับเท่ไม่ค่อยโฟกัสนี่ครับมาร์คไฟมาในชุดแบบเปิดหน้าได้และที่แขนที่ขาก็มีเหมือนไอพ่นนะครับเป็นชิ้นส่วนแบบพลาสติกใสทำให้ดูเหมือนว่าไอรอนแมนบินอยู่นะครับไอพ่นที่มือที่ขาแล้วก็เช่นเคยครับมีอะไหล่แถมเหลือให้1ชิ้นครับคือมือที่3นี่มือที่3สีแดงแล้วก็ในเซตครับเมื่อประกอบแล้วจะเป็นเหมือนฐานครับเวลาไอรอนแมนยืนนะครับเวลาจะยืนก็ต้องถอดไอพ่น7ก่อนนะครับเท่ครับเท่ก็วางปุ๊บมานี่ครับแล้วตรงฐานนี่หมุนได้ครับหมุนได้อ๋อสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับหมุนได้ด้านข้างๆนี่ก็ยกได้นะครับนี่เนื่องจากชิ้นเล็กครับนี่ครับยืดเป็นเหมือนแบบในแล็บที่ว่าประกอบโทนี่สตาร์คขึ้นมายืนปุ๊บและฐานก็จะ
ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ประกอบชุดเกราะไอรอนแมนให้โทนี่สตาร์กนะครับสวยงามครับโคตรเท่เลยครับเท่มากครับชอบครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมชอบไอรอนแมนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้นะครับนี่นะครับโทนี่สตาร์กมาร์คไฟครับมาร์ค5สวยงามครับวันนี้ก็ขอจบการอันบ็อกซ์รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ชอบไอรอนแมนนะครับตัวนี้ยังหาไม่ยากครับถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมีในอนาคตนะครับจาก Channel Super วิชัยวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ